สวัสดีครับมาพบกับครูพี่พอชอีกแล้ว Hi this is ครูพี่พอช and welcome to Dr. Tutor นักเรียนรู้ไหมว่าระหว่างคำว่า her กับ her ที่เติม s herself my my กับ mine m i n e ต่างกันยังไง your yourself our กับ our ที่เติม sคำเหล่านี้เขาเรียกว่า pronouns หรือคำสรรพนามนั่นเองวันนี้ครูจะพาไปเรียนรู้แล้วก็แนะนำวิธีการใช้แบบง่ายๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโอเคเรามาเริ่มที่ pronouns 2กลุ่มแรกนั่นก็คือ pronouns ที่อยู่ในตำแหน่งของประธานหรือ subject แล้วก็ pronouns ที่อยู่ในตำแหน่งของ object หรือกรรมนั่นเองประธานเนี่ยพูดง่ายๆว่าจะอยู่หน้าสุดของประโยคก็คือเป็นผู้ที่กระทำกริยานั้นๆนั่นเองเช่นถ้าอยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยเราจะพูดว่า I am a student แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของเราที่แปลว่าฉันเนี่ยไปอยู่ด้านหลังสุดของประโยคเราจะพูดว่า My mother loves me เราจะไม่พูดว่า My mother's love I อันนั้นผิดแน่นอนตัวที่สอง you มีหน้าตาเหมือนกันเลยแปลว่าคุณหรือเธอนั่นเองเช่น you are sleeping in bed อันนี้ก็จะแปลว่าคุณกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม you ที่สลับตำแหน่งจากประธานไปอยู่ด้านหลังสุดที่เป็นตำแหน่งกรรมก็จะกลายเป็น my mother loves you ใช้แบบ you เหมือนเดิมตัวที่3 we จะอยู่ตำแหน่งหน้าสุดของประโยคทำหน้าที่เป็นประธานก็คือ we are studentsหรือถ้าอยู่ด้านหลังสุดก็จะเป็น my mother loves us ตัวที่4 they อยู่หน้าสุดของประโยคจะเป็น they are students ถ้าอยู่ด้านหลังสุดของประโยคก็จะกลายเป็น my mother loves them ตัวต่อไป he อยู่ด้านหน้าสุดของประโยคทำหน้าที่เป็นประธานแปลว่าเขาก็อย่างเช่น he is a studentแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเนี่ยไปอยู่ด้านหลังสุดของประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนั้นก็จะเป็น my mother loves him ตัวต่อไป she is a student เธอเป็นนักเรียนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเธอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ด้านหลังสุดทำหน้าที่เป็นกรรมก็จะกลายเป็น my mother loves her นั่นเองตัวสุดท้าย it ไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าของประโยคทำหน้าที่เป็นประธานหรืออยู่ด้านหลังสุดของประโยคทำหน้าที่เป็นกรรม it ก็จะหน้าตาแบบเดิมเลยเช่น it is an apple หรือ my mother loves it นั่นเองสรุปว่าในตำแหน่ง pronoun ที่อยู่ด้านหน้าสุดทำหน้าที่เป็นประธานกับกรรมเนี่ยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นที่หน้าตาเหมือนเดิมก็คือ you แล้วก็ it ไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังสุดของประโยคไม่ว่าจะทำตำแหน่งประธานหรือกรรมหน้าตาจะเหมือนกันก็คือ you it นั่นเองต่อไปจะเป็น pronouns คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ possessive adjectives แล้วก็ possessive pronouns ซึ่ง possessive adjectives เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามเสมอเช่น this is my pen เห็นไหมว่า pen เนี่ยเป็นคำนามซึ่ง my my เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวอันนี้เป็นของฉันโดยที่เราไม่ใส่คำว่า pen ไม่ใส่คำนามลงไปเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็น this is mine แล้วก็ใส่ full stop ทันทีตัวที่2 this is your pen แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ your เติม s ก็จะกลายเป็น this is yours เราจะละคำนามไว้แล้วก็ใส่ full stop ทันทีตัวต่อไป these are our pensour จะต้องตามด้วยคำนามเสมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ our เติม s ก็จะกลายเป็น these are ours เราเนี้ยคือของพวกเราเราก็จะใส่ full stop ทันทีไม่ต้องใส่ pen หรือคำนามลงไปละตัวที่4 these are their pens ปากกาเหล่านี้เป็นของพวกเขาหรือถ้าเราไม่อยากใส่คำว่า pen หรือคำนามลงไปมันก็จะกลายเป็น these are theirs ก็จะเติม s แล้วก็ใส่จุดทันทีตัวต่อไปถ้าเป็นของเขาเราจะพูดว่า this is his pen นี่คือปากกาของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะละคำว่า pen ออกไปไม่ต้องใส่คำนามก็จะกลายเป็น this is his สังเกตว่าคำว่า his กับ his เนี่ยไม่ว่าจะมีคำนามตามท้ายหรือไม่มีคำนามต่อท้ายเนี่ย his กับ his ก็จะใช้เหมือนเดิมตัวต่อไป this is her pen นี่คือปากกาของเธอหรือถ้าเราจะไม่มีเพนไม่มีคำนามต่อท้ายก็จะกลายเป็น this is hers แล้วก็ใส่ s แล้วก็เติมจุดลงไปนี่คือของเธอเราจะละคำนามไว้นั่นเอง
ตัวสุดท้ายของ possessive adjective ก็จะกลายเป็น this is its tail นี่คือหางของมันอันนี้เป็นหางของมันซึ่ง its เนี่ยจะไม่มี possessive pronounsระหว่าง possessive adjective กับ possessive pronouns เนี่ยเราจะสังเกตได้2 อย่างด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยก็คือ possessive adjective จะต้อง 1. ตามด้วยคำนามเสมอ my pen our pen your pen his pen her pen ถ้าเป็น possessive pronouns เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเติม s ไว้ด้านหลังซะส่วนใหญ่ยกเว้นคำว่า mine นอกนั้นก็จะมี yours theirs ours hisHers ซึ่ง his เนี่ยมันลงท้ายด้วย s อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้เบิ้ล s ลงไปเราจะสังเกตความแตกต่างระหว่าง possessive adjective กับ possessive pronoun ได้แบบนี้ตัวสุดท้ายของ pronouns ก็คือ reflexive pronouns นั่นเองก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประธานทำหน้าที่ด้วยตัวของเขาเองเราจะใช้ไอ้ self เนี่ยตามหลังเช่น I do my homework by myself จะใส่คำว่า by ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้Do you paint this picture yourself? สังเกตว่า yourself เนี่ยจะมี2แบบไม่ว่าจะเป็น yourself ที่ลงท้ายด้วย f หรือ yourselves ที่เป็น f เป็น v แล้วเติม es เพราะว่า you เนี่ยมันแปลมันจะเป็นรูปเอกพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ได้จะแปลว่าคุณคนเดียวก็ได้หรือว่าจะแปลว่าพวกคุณหลายๆคุณหลายๆคนก็ได้ตัวต่อมา we do our homework by ourselves ก็จะเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม esเหมือนกันกับ themselves ก็จะแปลว่าด้วยตัวของพวกเขาเอง they do their homework by themselves แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น he does his homework by himself หรือจะไม่ใส่ by ก็ได้ he does his homework himself ตัวต่อไป she does her homework herself หรือ she does her homework by herself ตัวสุดท้าย it digs the hole by itselfมันเนี่ยขุดหลุมด้วยตัวของมันเองก็จะใช้ในกรณีที่หมาแมวขุดหลุมด้วยตัวของมันเองนั่นเอง It digs the hole by itself จบแล้วสำหรับคลิป pronoun หรือคำสรรพนามหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยพยายามย้อนกลับไปดูแล้วก็ค่อยๆเปิดค่อยๆทำความเข้าใจทีละสเต็ปจะได้เข้าใจมากขึ้นใครที่มีคำถามเนี่ยสามารถฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วย Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share if you like this video. Because your little help means a lot to me. Happy Songkran's Day. Take care.